ลงทุนเปิดร้านอาหารกับเพื่อนๆเพื่อสานฝันให้คุณแม่ดีเจมะตูมบอกว่าจริงๆก็ตั้งใจจะเปิดร้านอาหารนานแล้วแต่ด้วยติดสถานการณ์โควิดทำให้เลื่อนมาเรื่อยๆพอถามถึงเงินลงทุนเจ้าตัวก็บอกเพียงว่าร้านนี้มีหุ้นส่วนหลายคนแต่ถ้าถามถึงลูกค้าเจ้าประจำก็คือรุ่นพี่ดีเจอย่างมดดำคชาภางานนี้สื่อก็เลยไม่พลาดคำถามที่ว่าพี่มดดำมีหวานใจตัวจริงแล้วหรือไม่ตุ้มว่าน่าจะแหละทำไมเราคิดถึงแม่ว่าคุณแม่มีพระจับอาการตรงไหนพิรุธตรงไหนก็เห็นแบบกลุ่มแจ๊กกลุ่มอะไรเขาแซวๆกันอะไรอย่างเงี้ยตุ้มก็ได้ยินมาบ้างแต่ว่าเรื่องส่วนตัวแม่ตุ้มก็ไม่ได้กล้าไปยุ่งมากเป็นที่ดีมากเลยเราไม่กล้าหลุดตุ้มว่าลองไปถามแจ๊กแฟนฉันเพราะว่าเขาเป็นคนเปิดอ๋อสนิทกว่าแจ๊กแฟนฉันเขาเป็นคนเปิดเลยว่าพี่มดดำมีแฟนอะไรเปิดธุรกิจมันจริงๆโปรเจกต์นี้คือตุ้มทำให้คุณแม่ครับคือเราซื้อร้านแล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยดูแลเพราะว่ามันเป็นความฝันของคุณแม่ตั้งแต่แบบสาวๆแล้วเพราะว่าแม่เคยทำร้านแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจทำให้ตอนนั้นร้านปิดไปทีนี้เนี่ยตุ้มก็เหมือนไปซื้อความฝันคุณแม่คืนมาครับผมก็เลยทำร้านนี้จริงๆทำเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้เปิดเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองครับลงทุนไปเยอะไหมโหก็จริงๆตุ้มมีหุ้นส่วนเป็นศิลปินในวงการด้วยครับมีน้องแม็กนะครับมีน้องโป้นะครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนนะมีพี่ตองพัฒไมอย่างเงี้ยอ่ะก็ในแก๊งเนี่ยก็เข้ามารวมกันครับก็เยอะอยู่ครับกี่หลักดีคะ7หลัก8หลักไอ้เรื่องหลักไม่กล้าดูครับตอนนี้ปวดหัวอยู่ครับส่วนเรื่องที่ชวนคุณยายมาทำคอนเทนต์ใน YouTube ด้วยกันเจ้าตัวบอกว่าได้รับกระแสดีมากๆไปไหนคนก็ถามถึงคุณยายตอนนี้คุณยายก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ